หน้ามืดหน้ามัวมากค่ะตัดภาพไปที่โจทย์เลยค่ะนี่สร้างทางเดินที่มีความกว้างนะฮะที่มีความกว้างเท่ากันทางเดินมีความกว้างเท่ากันบนที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ว่าเนี่ยกว้าง20เมตรครับยาวคือ60เมตรนะฮะบนที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าและพื้นที่ที่เหลือก็คือส่วนที่แรงเงาทําเป็นสนามหญ้าอันนี้เป็นสนามหญ้านะเนี่ยสนามหญ้า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 ค่ะโอเคไหมฮะนี่คือสนามหญ้านะฮะสนามหญ้างั้นทางเดินก็คือมีแค่นี้แหละใช่ไหมทางเดินมีแค่นี้นี่คือทางเดินเขาบอกว่าถ้าพื้นที่ของสนามหญ้าทั้งหมดพื้นที่สนามหญ้าทั้งหมดคือ750ตารางเมตรนี่คือพื้นที่สนามหญ้าทั้งหมดจงหาว่าทางเดินกว้างกี่เมตรนี่นะฮะครูก็ให้ทางเดินกว้างให้กว้างเลย x เมตรจ้ะเมื่อทางเดิน x เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ x ตรงนี้ก็กว้าง x อันนี้เท่าไหร่ x อันนี้ก็ต้องเท่าไหร่ครับ x เหมือนกัน x หมดแล้วค่ะช่วงช่องว่างเนี่ย x หมดเลยใช่ไหมฮะ x หมดเลยค่ะนี่นะฮะพื้นที่สนามหญ้าก็คือพื้นที่แรงเงาซึ่งเนี่ยนะพื้นที่ดูนี่พื้นที่ทั้งหมดค่ะลบพื้นที่ทางเดินย่อมเท่ากับอะไรพื้นที่ทั้งหมดลบพื้นที่ทางเดินเท่ากับพื้นที่ของอะไรฮะสนามหญ้าใช่ไหมแค่นี้แหละเธอนี่หลักการหลักการทำเอาพื้นที่ทั้งหมดลบพื้นที่ทางเดินเนี่ยโล่งๆเนี่ยมันคือพื้นที่สนามหญ้าแต่เจ้าพื้นที่สนามหญ้าโจทย์บอกให้มาแล้วคือเท่าไหร่ครับ750ตารางเมตรอะพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดก็กว้างคูณยาวใช่ไหมก็เป็น20ครับคูณกับ60ครับประเด็นเนี่ยลบอะไรฮะประเด็นเนี่ยมันลบอะไรมันลบพื้นที่ทางเดินนะพื้นที่ทางเดินเราต้องหาพื้นที่ทางเดินสิดูนะฮะดูนะครับพื้นที่ทางเดินนะไปดูนี่พื้นที่ทางเดินค่ะติ้งต่องเธอว่าพื้นที่ทางเดินตัวนี้เท่าไหร่จ้าเธอว่าเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ครับกว้างคือ x ยาวเท่าไหร่ครับกว้าง x ยาวเท่าไหร่นี่60 x คูณ60ก็คือ60 x ใช่ไหมอันนี้ทั้งหมด60เมตรใช่ไม่ใช่นะฮะถ้าดูต่อไปพื้นที่ตรงนี้ฮะบวกกับตรงนี้ฮะเธอดูนะฮะสองอันบวกกันกว้างเท่าไหร่นะว่ากว้างเท่าไหร่สองอันเอาสองอันบวกกันเลยกว้างเท่าไหร่ครับกว้างนั่นเองนะเธอลองเอามานั่นเองนะเอาสองอันมาบวกกันกว้างเท่าไหร่กว้าง x ยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ยาวเท่ากับ20อะไรครับลบ x ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพื้นที่สีชมพูตรงนี้คือ x คูณกับวงเล็บ20ลบ x อันนี้ก็เหมือนกันอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็น x กว้าง x ถามว่ายาวเท่าไหร่จากนี้มันนี่ยาวเท่าไหร่ทั้งหมดมันยาว20ไงแต่ตรงนี้ออกไปเท่าไหร่ครับเนี่ย x มันก็กลายเป็น20ลบ x ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ
ไอ้เจ้าพื้นที่ของทางเดินนะฮะนี่พื้นที่ทางเดินมันย่อเท่ากับ 60x บวกกับอีตานี่ฮะ x คูณกับ20ลบ a บวกกับโซนสีขาวนี่ฮะเป็นทางเดินก็เป็น x 20ลบ x จ้ะเรียนฉันทำแบบไหนก็ได้นะก็เรียนนะอ่ะฉันเขียนแบบนี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เธองง 60x จ้ะบวกค่ะ x คูณ20ได้ 20x x คูณลบ x ได้ลบ x กำลัง2เอา x เข้าในวงเล็บก็เป็น 20x x คูณลบ x ก็จะเป็นลบ x กำลัง2ฮะเขียนใหม่ค่ะเขียนใหม่ค่ะ 60x บวก 20x บวก 20x ก็ได้เป็น 100x ใช่ไหมฮะ 100x ลบ x กำลัง2ลบ x กำลัง2ก็ได้เป็นลบ 2x กำลัง2เธอไม่งงนะฮะเขียน x กำลัง2รอลบ1ลบ1ลบ2เพราะฉะนั้นพื้นที่ทางเดินลบพื้นที่ทางเดินพื้นที่ทางเดินคืออะไร100 x ลบเดี๋ยวขอขยับนี้นิดนึง 2 x กำลัง2 20คูณ60ได้เป็น 1,200 ครับลบกับเอาลบมาในวงเล็บก็เป็นลบ100 x ค่ะลบคูณลบเป็นบวกค่ะเดี๋ยวระวังฮะเอาลบเข้ามาคูณที่นี่แล้วลบคูณที่นี่กลายเป็นบวกค่ะบวก 2x กำลัง2โอเคไหมฮะเท่ากับ750ครับโอเคนะฮะครูเขียนใหม่ครูเรียงใหม่เอา 2x กำลัง2คืนลบ 100x คืนเตะ750มาด้านซ้ายมือมาลบ1,200ลบ750ได้เป็นเท่าไหร่ครับ450เท่ากับ0มันกลายเป็นสมการกำลังสองถามว่าทำไปยังต่ำได้ไหมได้เอา2หารตลอดนะหารด้วย2ตลอดเนี่ยหาร2ตลอดเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้เป็น x กำลัง2ค่ะลบ 50x ค่ะบวก225ค่ะเท่ากับ0ค่ะแยกตัวประกอบค่ะหาเลข2ตัวอันนี้ x นี่ x กำลัง2นี่เป็น x แน่งั้นหาเลข2ตัวคูณกันได้225บวกกันได้ลบ50นั่นคือเท่าไหร่ครับลบอะไรฮะเครื่องหมายเป็นบวกแสดงแยกออกมาเครื่องหมายเหมือนกันเหมือนกันคืออะไรลบลบอะไรฮะลบอะไรแน่นอนในเรียนนะถ้านักเรียนไม่รู้นะคะว่าคูณกันได้225บวกกันได้ลบ50คืออะไรเนี่ยถ้าเอา225ไปตั้งหารครับนะดู225ตั้งหารเอาอะไรหารเอา5หาร5หาร22ได้4 5 4 20เศษ2หาร25ได้5เอาได้หารต่อ5ได้9เอาอะไรหารต่อ3ได้3แสดงว่า222เกิดจาก5คูณ5คูณ3คูณ3เธอทำเลข4ตัวให้เป็นเลข2ตัวสิแน่นอน4ตัวที่คุณก็ได้225แน่ทำเป็นเลข2ตัวให้บวกกันได้ลบ50ฮะนั่นก็เป็นอะไรครับ3 3 9คูณ5เท่าไหร่45กับ5เพราะฉะนั้นรู้อ่ะเห็นไหมเอ้าลบ 5x ลบ 45x บวกกันได้ลบ 50x เพราะฉะนั้นแสดงว่า x เท่ากับ2วงเล็บคูณกันได้0แสดงว่าวงเล็บนี้เป็น0ถ้าวงเล็บนี้เป็น0 x คือ5ถ้าวงเล็บนี้เป็น0 x คือ45แต่ x เป็น45ได้ไหมได้ไหมครับกว้างอ่ะกว้าง45เป็นไปได้ไหมเนี่ยได้เหรอไม่ได้ค่ะเธอทำไมไม่ได้นะเธอดูนี่ก็ตรงนี้มัน20อ่ะ
แล้วถ้าจะบอก x คือ45ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาถามว่าทางเดินกว้างเท่าไหร่แล้วให้ทางเดินกว้างกว้างอีกเพราะฉะนั้นก็สรุปเลยเพราะฉะนั้นทางเดินกว้าง5เมตร answer แค่นี้แหละครับ